ว่าตั้งแต่ปี48กลางปี48ก็ได้เปิดกับชุดทหารอยู่ในพื้นที่นะครับมั่นใจครับที่จะเตรียมในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รักษาพื้นที่ในหมู่บ้านและก็ตำบลของเราก็ร่วมมือที่จะตรวจค้นบ้านที่สงสัยนะครับและนั่นคือความรู้สึกจากใจและความภูมิใจของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชุดทรบตำบลจักกุวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาพื้นที่ที่ยังคงมีสถิติการก่อเหตุในพื้นที่ของกลุ่มแนวร่วมขบวนการก่อความไม่สงบที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่และชุดชรบในตำบลจักรวรรามันชุดนี้เรียกได้ว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเข้มแข็งและออกปฏิบัติการช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในการปิดล้อมตรวจค้นทั้งยังช่วยควบคุมผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ได้หลายครั้งเพราะมีความชำนาญในพื้นที่ค่ะชุดชรบที่บ้านจักวะอำเภอรามันที่นี่นะคะจะมีปฏิบัติการฝึกซ้อมเพื่อเข้าถึงยุทธวิธีให้มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งที่นี่เองก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆค่ะและจะนำไปสู่การเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งและสามารถป้องกันตนเองได้จรอที่นี่นะคะก็จะมีการฝึกในเรื่องของยุทธวิธีต่างๆแบบนี้ในทุกๆเดือนค่ะแต่กว่าจะผ่านการเป็นจรบหมู่บ้านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของบ้านตัวเองก็จะต้องผ่านการคัดกรองอย่างละเอียดและการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมและผู้ใหญ่บ้านที่จะดูแลรับผิดชอบและต้องตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดกันอีกครั้งก่อนจะส่งต่อให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยจะคัดเลือกเยาวชนมาเป็นเยาวชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยมาเป็นชรบแล้วเราคัดเลือกหนึ่งก็เราคัดเลือกคนที่ไม่คนที่มีจิตวิญญาณอาสาเพื่อที่จะมาดูแลหมู่บ้านของเราให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อาวุธครับแล้วก็หน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติประจำก็คือการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็การปฏิบัติเมื่อมีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่หมู่บ้านอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่สามารถกระทำได้อำนาจหน้าที่ของชบที่สามารถกระทำกันได้คือปิดล้อมไว้เพื่อกดดันเพื่อแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มาดำเนินการทางด้านกฎหมายต่อไปครับและในทุกๆ1ปีชุดชรบตำบลจักกั้วอำเภอรามันจังหวัดยะลาจะได้รับการฝึกทบทวนในความรู้ต่างๆเพิ่มเติมหรือหากเกิดกรณีในสถานการณ์พิเศษก็จะมีการฝึกปฏิบัติทบทวนเพื่อเตรียมรับมือจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่12ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชุดชรบพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีภารกิจที่สำคัญหลายประการทั้งการส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่การจัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเฝ้าติดตามจุดล่อแหลมในพื้นที่หมู่บ้านและสถานที่สำคัญตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลที่ผ่านเข้าออกหมู่บ้านรวมถึงรายงานข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการภารกิจที่ชุดชรบได้รับมอบหมายนั้นมีความสำคัญและมีความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นแม้ว่าปัจจุบันชุดชรบจะถูกลอบทำร้ายและตกเป็นเป้าของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแต่พวกเขายังทำหน้าที่ต่อไปเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของบ้านตัวเองอย่างไม่เกรงกลัวคือไม่กลัวครับถึงยังไงก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ให้ดีที่สุดครับอย่างในบ้านเรานี่ก็เคยปิดล้อมแล้วก็เกิดการปะทะกันแล้วก็ชรบก็มีการสูญเสียก็มีครับผมคือหมู่บ้านเราต้องดูแลถ้าคนอื่นมาดูแลคือมันไม่รู้พื้นที่ครับผมพื้นที่ในหมู่บ้านเรารู้ครับผมคือทุกซอกทุกมุมก็เราก็ไปได้ครับแล้วก็ทหารก็อีกฝ่ายหนึ่งครับคือเข้ามาช่วยแบบแนะนำอะไรแบบนี้ชรบนั้นไม่มีแม้กระทั่งเงินเดือนค่าตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยงหรือแม้กระทั่งค่าล่วงเวลาแต่จะสามารถใช้อาวุธของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชุดชรบนั้นถือเป็นบุคคลสำคัญในการช่วยเหลือประเทศชาติและยังคงมีภารกิจสำคัญในการเสียสละเพื่อคนส่วนรวมคนในครอบครัวและหมู่บ้านของตัวเองเพราะบ้านเราต้องช่วยกันดูแลอรยาโพจาข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานจากจังหวัดยะลาค่ะ